โอเคต่อไปนะคุณรักนะครับอายุ100 ปีมั่นใจไหมคะเกิน100ลุงตั้งเป้าไว้200 ปีนะครับเพราะฉะนั้นท่านอยู่ที่หน้าจอเนี่ยจะปัดได้เป็นชาติสุดท้ายหมด ก็บอกง่ายเป็นสะพานให้ข้ามให้เดินข้ามให้ง่ายก็พูดเลยง่ายใช่ไหมครับอะไรไม่ดีก็ส่งมาให้ลุงแค่นั้นส่วนของดีก็เก็บเอาไว้ห่อไว้หนีบเอาไว้ของดีก็แล้วส่งของไม่ดีมาให้ลุงในตัวรู้ไหมล่ะไม่ดีมีอะไรบ้างถ้าเป็นโรคโรคกำโรคเวรโรคสารพัดโรค108 โรคนะเอามาเลยลุงนี่คือทั้งขยะใบใหญ่ไปจะเป็นดินอะไรกันนั่นเกรงใจลุงมาจากไหนของพวกน้ำไปยาดื่มไปเอาของไม่ดีไปอยู่กับลูกน้องแค่มาจบแล้วแค่ดื่มมันก็คิดแล้วก็ดื่มโอ้ยเดี๋ยวมันก็ได้เรื่องมาเองให้วิธีการใช้ง่ายๆแล้วนะครับโอเคนะมาเยอะๆพวกกรรมพวกเวรกรรมใครกรรมมันไม่ผิดหรอกครับแต่เวลาเนี่ยมันมีคนมารองรับให้อยู่ดีมากทีเดียวโรคเวรโรคกรรมจะเป็นโรคสารพัดโรคที่ว่าน้ำเป็นยาอากาศเป็นยางับอากาศของไม่ดีไปอยู่กับลูกหมอที่ผู้เดียวจบใช่ไหมรู้ไหมลุงได้อะไรท่านก็หายจากแล้วก็ว่าลุงก็ได้อะไรนี่คือการทําบุญของลุงนะครับนี่คือทําบุญของลุงใช่ไหมทําบุญด้วยวิธีนิเชียผิดกับมนุษย์ปนากันแล้วกันลุงทําบุญด้วยวิธีนี้ใช่ไหมส่วนทางท่านทําบุญก็โดยวิธีอื่นใช่ป่ะก็บอกยังไงลุงมนุษย์แอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสเอ๊ะไม่หายไปนะเข้าใหม่เพราะลุงงอกอนาคตโอเคเข้าใหม่เข้าใหม่หลุดเน็ตมันหลุดเน็ตมันหลุดเน็ตมันป่วยเน็ตป่วยเน็ตป่วยเพราะเน็ตมันป่วย นะต่อนะครับชาว YouTube ต่อนะครับ เพราะมีขออภัยเพราะเห็นม้านินมังกรอ๋อแน่อันสิงานเนี่ยเพราะเห็นม้านินมังกรลอยวัดกายเป็นหมูเป็นหมูเป็นหมูเพราะเห็นม้าบินม้ามังกรเลยลอยลงมาลอยลงวัดกายเป็นหมูเป็นหมูหรือเป็นหมูเทพบุตรเทพธิดาลอยเต็มฟ้าต่างดาวก็บินเต็มท้องฟ้าผมเลยคิดว่าหมูคือปีหมูจะเป็นอะไรมันแปลกๆครับลุงพ่อสกายทูโอ้ยเรื่องความฝันเนี่ยลุงไม่ยอมไม่ต่อไม่เติมไม่เสริมไม่แต่งดีกว่ามั้งความฝันนะครับนั่นอย่าเลยผมว่านะเดี๋ยวจะกลายเป็นลุงออกจะกลายเป็นทำนายทายฟักความฝันซะอีกนะอย่าให้ลุงมาอย่าให้ลุงถอยหลังมาเลยครับนะลุงไปไกลแล้ว นะความฝันเนี่ยลุงเคยพูดไม่ใช่เหรอความฝันในคลิปผมเองเหมือนกันอ้าวความฝันนะมันมีฝันมันมีมีคำนิมิตนิมิตกับความฝันมันต่างกันตรงไหนมันจริงหรือเปล่าเป็นจริงหรือไม่ถ้าลุงจะสรุปความฝันนะ
สรุปแค่สองอย่างรู้สึกดีหรือไม่ดีนั่นเองแค่นี้พออย่าไปแปลมันความฝันเอาผลจากที่เราฝันนะครับเออมันดีไหมเออมันดูดีไหมเออมันเข้าท่าไหมหรือโอ้โหมันแย่จังเลยความฝันที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามันแย่ที่ผ่านมารู้ว่ามันแย่เนี่ยเดี๋ยวลุงจะบอกความฝันลุงก็ได้โอ้โหสมจริงสมจังมากฟังให้ดีนะครับฝันว่ามันมีครั้งหนึ่งฝันว่าซื้อรถมาใหม่ๆนะครับยังป้ายแดงอยู่เลยเอามาใช้กันเป็นเดือนเป็นปีก็ใช้มันคล่องแคล่วแวว่องว่องไวในความฝันในความฝันอยู่มาวันหนึ่งเอาไปจอดที่ไหนก็ไม่รู้แล้วขึ้นรถเมล์ไปทำอะไรสักอย่างก็ไปเลยเถิดเลยไปเลยเถิดเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีค่อยนึกได้ค่อยมานึกได้ว่าเฮ้ยรถฉันจอดไปตรงนั้นแล้วก็ตามไปหาทีนี้ครับในความฝันนะหาไม่เจอเสียดายนะเหนื่อยเหนื่อยเลยครับในฝันแบบนี้มันเหนื่อยก็เสียดายเลยครับความฝันโอ้โหมันสมจริงสมจังมันสุดยอดเลยครับยังเอารถยังไปใช้งานอยู่นะความฝันใช้งานเป็นปกติอยู่นะไปรับส่งนู่นนี่นั่นหรือทำอะไรก็สุดแท้แต่เป็นคุ้งเป็นแควเลยครับแต่บอกที่สุดแล้วไปหาแล้วก็ไม่เจอตื่นขึ้นมาแล้วโอ้โหออดไปทั้งตัวเลยเนี่ยลักษณะนี้ถือว่าฝันไม่ดีนะเป็นจริงไหมมันก็ไม่เห็นจะเป็นจริงนะใช่ไหมมันฝันจริงสมจริงสมจังจริงแต่มันเป็นจริงไหมก็ไม่ได้เป็นจริงใช่ไหมเมื่อเป็นจริงก็ลบล้างมันก็จบแล้วพอได้ไหมครับในความฝันสำหรับลุงในฝันถึงขนาดนั้นฝันโอเคนะฮะแต่โดยสรุปแล้วความฝันก็คือเรื่องราวของอดีตของเราเองนั่นเองครับโดยสรุปแล้วอดีตของชาติที่แล้วก็ได้นะครับอดีตของตั้งแต่ออแอมมาถึงนาทีนี้ก็ว่าได้หรือแม้แต่เราคิดไปอนาคตปุ๊บมันจำปุ๊บมันก็เป็นอดีตทันทีเราคิดถึง5ปี10ปีข้างหน้าจะทำอะไรเราคิดล่วงหน้าไปแล้วแต่ความจำมันจับแล้วสมองมันจำแล้วพอจำแล้วนาทีที่ผ่านมาก็แปลว่าเป็นอดีตอดีตแห่งความจำนะโอเคไหมครับอดีตเพราะการบันทึกแต่ตัวจริงๆมันไปไม่ถึงแต่ความคิดมันไปล่วงหน้าแล้วงงไหมครับพอคิดลงไปล่วงหน้านั่นแหละนั่นแหละพอเวลาจำปุ๊บมันเป็นอดีตทันทีนั้นความฝันก็คือเรื่องราวของอดีตของเราเองทั้งผ่านการกระทำมาและผ่านความคิดของเรามานั่นเองเพราะมันเป็นความจำชัดเจนไหมครับความฝันเพราะถึงตรงนี้ถามว่าดีหรือไม่ดีก็พอรู้สึกดีโอ้ดีจังเลยก็จบกันรู้สึกไม่ดีอย่างลุงพูดเมื่อกี้เนี่ยไม่ดีแต่ความจริงมันก็ไม่ใช่ตามนั้นใช่ไหมก็ปรับแก้ความฝันด้วยตัวเองโดยการทำเข้าใจที่ว่าเนี่ยมันก็จบแล้วจะต้องมาอาศัยใครทีนี้อาศัยหมอดูเหรอก็ซวยแล้วครับก็เข้าร่องเขาทันทีเลยครับ ใช่ป่ะก็เข้าร่องเข้าล็อกก็เลยแหละครับอ้าวไหนมาเพราะนั้นบ้านเราในทีวีสถานีธรรมชาติสิมันก็ดีตรงนี้แหละผมว่ามาแชร์ไปแชร์กันมาโอเคนะคุณพ่อสกายพ่อสกายถูกโอเคนะครับ